ฉีดฟิลเลอร์แล้วรู้สึกตาดีอะไรนะคะเป็นเพราะฉีดเต็มเกินไปหรือเปล่าหมายความว่าตาตี่ใช่ไหมเราไปฉีดจนมันดันอย่างงี้ป่ะคะที่หมอบอกอะเราฉีดเป็นชิปมั้งป่ะถ้าฉีดล้นๆอย่างเงี้ยยังไงก็รู้สึกว่าตาตี่เพราะเราจะไม่มีใต้ตาล่างนะคะฉีดเยอะเกินไปหมอถึงบอกว่าคนปกติอะอย่างของหมอเนี่ยถามว่าลึกไหมฉีดไปแล้วนะคะแต่ยังดูลึกแต่หมอเลือกความเป็นธรรมชาติไงเพราะว่าคนปกติมันต้องมีร่องน้ำตาตรงนี้บ้างแต่ถ้ามันกว้างมากยาวมาถึงตรงนี้หรือมีความค้ำเนี่ยอันเนี้ยแก้นะคะแต่ถ้าฉีดแล้วถ้าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วมันดีขึ้นสักประมาณ 70% หมอถือว่าโอเคแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมชาติแต่บางคนที่เขาอยากแบบโบกไปเลย 100% ให้มันล้นไปแบบนี้เลยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาบางคนชอบแบบนี้อ่ะคือเห็นใช่ไหมเน็ตไอดอลบางคนน่ะเขาฉีดจนมันเป็นอย่างเงี้ยก็เขาชอบแบบนั้นถูกไหมไปว่าเขาไม่ได้